วันนี้เวลา 16:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถพระโสมนัสวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองและถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกวัดโสมนัสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีโดยเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมีเจดีย์สององค์ประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่หรือเจดีย์ทองรูปทรงลังกาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์องค์เล็กหรือเจดีย์มอญซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพพานสถูปในสาธารณรัฐอินเดียเวลา 17:33 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำพูพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพประดนมหาเสวตฉัตรขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธศรีสักยมุนีพระประธานพระวิหารหลวงโดยในปี 2563 วัดสุทัศน์เทพวรารามได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธศรีสักยมุนีและพระนพประดนมหาเสวตฉัตรกลางกั้นเหนือพระพุทธศรีสักยมุนีซึ่งเกิดความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาเพื่อทำนองรักษาศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระนพประดนมหาเสวตฉัตรปุรณปฏิสังขรณ์ปิดทองพระพุทธศรีสักยมุนีฐานพุทธบัลลังก์และองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมโดยรอบรวมทั้งบุรณะปิดทองลายฉลุฝ้าเพดานและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในพระวิหารหลวงเพิ่มเติมโดยพระนพประดนมเหสวิตฉัตรองค์นี้เป็นฉัตรพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตร20เซนติเมตรและมีความสูง6เมตรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศรีสักยมุนีและภาพพระสุนทรีวาณีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ต่อมาทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนและผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรก
วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2350เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธศรีสักยมุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยแต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆารจึงเรียกกันว่าวัดพระโตต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นรัชกาลก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จจนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างวัดจึงเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามา